สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการจ้องซอดำนะครับไม่ใช่ซ่อมซอดำไม่ใช่ซ่อมจอดำอ้าวเฮ้ยถูกแล้วก็ ไม่มีอะไรมากฮะปัญหานี้เจอกันบ่อยกับรีโมทที่มันใช้มานานๆนะฮะจอมันจะเป็นสีดำนะฮะเราก็ซ่อมได้งบแค่20บาทถูกๆซื้อฟอยล์อลูมิเนียมที่เป็นกระดาษกาวในตัวนะฮะจากร้าน20บาทมาเราก็ซ่อมกันได้แล้วนะฮะขั้นตอนแรกก็ถอดน็อตสกรูนะฮะอย่าให้หายนะฮะตัวเล็กๆแบบนี้กระเด็นหล่นไปมีปัญหาแน่นอนปรับต่อมาก็คือเปิดไม่ได้ละก็ถอดแผงวงจรด้วยความระมัดระวังและทำความสะอาดไปในตัวเลยนะฮะง่ายๆงัดแงะออกมาอะไรที่มันเป็นละเอียดอ่อนก็ระมัดระวังนะฮะเป่าฝุ่นทำความสะอาดปรับๆโอเคได้มาละไอตัวปัญหาเนี่ยแหละไอตรงเนี้ยแหละที่มันมีปัญหามันเสื่อมเห็นไหมเป็นวงๆมันเสื่อมสาเหตุก็คืออายุการใช้งานมันหมดแล้วไม่มีอะไรเราก็จะตัดไอ้ฟอยล์อันเนี้ยเห็นมั้ย20บาทตัดมาแล้วก็รอกพรึบๆแตะพรับๆเท่านั้นเองก็ใช้แหนบเอ่ยหรือคัตเตอร์ประเด็นมันสำคัญก็คือเดี๋ยวพอตอนที่เราลอกออกมาแล้วเนี่ยเห็นมั้ยฮะมันดันมีคราบไอ้กลมๆขาวๆนี่อยู่เนี่ยแหละไอ้ตัวเนี้ยแหละมันคือกาวที่มันหมดสภาพอะล่ะฮะเดี๋ยวเราก็จะเช็ดตรงนี้เอาออกนะฮะมีผ้าใช้ผ้ามีกระดาษอะไรใช้ได้หมดนะฮะแนะนำว่าให้ชุบพวกไม่ว่าจะเป็นทนเครื่องสำอางก็ได้นะที่เขาไว้เช็ดเครื่องสำอางก็ได้หรือจะใช้เป็นพวกน้ำมันหล่อลื่นนะฮะโซแนกหรือไอ้ WD40 ใช้ได้หมดเลยสาระสำคัญก็คือเช็ดเอาไอ้คราบกาวเนี่ยออกเห็นไหมมันก็จะแบบติดค่อนข้างแน่นนะฮะก็พยายามเอาให้ออกมาอย่างนั้นทำความสะอาดตรงนี้ดูดีๆนะฮะมันกาวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นคล้ายๆฟิล์มใสๆอะไรเงี้ยฮะอยู่นะฮะเราก็ทำการลอกออกมาให้เรียบร้อยแล้วก็เช็ดด้วยน้ำยาปุ๊บปั๊บไอ้ฟอยล์ตอนแรกที่ลอกออกมาเนี่ยเราก็ไปวัดไซส์ซะกับไอ้ตัวฟอยล์กาวที่เราซื้อมานั่นแหละขนาดก็เอาให้มันเท่าๆกันอ่ะง่ายๆปราบได้เท่ากันเรมปึ๊บปราบปึ๊บปราบทำได้ไม่ยากนะฮะมีกรรไกรคัตเตอร์ปึ๊บปราบมาวัดขนาดปึ๊บปราบไม่เท่าเรมหน่อยปึ๊บปราบง่ายๆฮะสะดวกหลับตาทำยังทำไม่ได้เลยครับโอเคอันนี้แกะออกมาเช็ดกระจกไม่ให้มีรอยนิ้วมงนิ้วมืออะไรนะฮะแปะทับใหม่คลิปนี้ก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ขอกำลังใจนะฮะโดยการกดไลค์ให้ผมด้วยนะฮะ1ไลค์เป็น1กำลังใจที่ดีมากๆนะฮะในการทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับใส่ประกอบกลับเข้าไปปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บหัวอยู่ทางนี้หางอยู่ทางนี้ปึ๊บปั๊บสกงสกูใส่เข้าไปฮะง่ายฮะถอดยังไงใส่กลับอย่างนั้นระมัดระวังเรื่องไอ้ตรงจุดต่อสายฟงสายไฟอะไรเงี้ยฮะก็ระวังมันนิดนึงทำความสะอาดด้วยก็ดีไม่ถึงต้องกลับไปล้างน้ำนะฮะแล้วฮะก็ประกอบกลับเข้าไปหมูฮะเด็กป.1ยังทำไม่ได้เลยนะฮะไม่รู้จะพูดทำไมนะฮะเอาละครับประกอบกลับเข้าไปชึบปั๊บชึบปั๊บเดี๋ยวเราก็จะมาดูนะฮะว่า
ผลงานของเราเป็นยังไงนะฮะตอนประกอบกับไม่ต้องไขแน่นถึงขั้นพลาสติกแตกนะฮะต้องระวังอันนี้พลาสติกมันกรอบละเหตุการณ์นี้มันก็จะเกิดขึ้นกับรีโมทต่างๆเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ที่มีหน้าจอดิจิตอลนะฮะเป็นได้หมดซ่อมวิธีเดียวกันนะฮะทำได้หนึ่งอันแล้วไม่ต้องห่วงฮะอันที่สองก็ทำได้ใส่ถ่านปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเฮ้ยจะเปอะไอเออปึ๊บอ่ะอ้าวเออปึ๊บอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วะเดี๋ยวผมถอดออกมาดูก่อนนะฮะว่าเป็นเกาะสาเหตุอะไรเออปึ๊บเอ้ยอ่ะแม่งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเอ้ยทำอะไรผิดไปวะวะผมตั้งใจทำเต็มที่แล้วนะฮะยังไงเพื่อนก็อย่าโกรธนะกลับมาใช้ได้แล้วนะฮะตกใจแล้วดิฮะอย่าลืมนะครับเพื่อนๆกด Subscribe ไว้ด้วยนะฮะเราก็จะมีคลิปซ่อมของนู่นนี่นั่นฮานิดหน่อยนะฮะมาให้เพื่อนๆดูวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับผม